วสุภศรีตอนนี้เตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะคะซึ่งหลายคนก็แบบเดาๆกันว่าเอ๊ะคนที่ถือหมอนเนี่ยจะเป็นใครเออหลายคนก็อยากรู้ไงนอกจากนี้ก็ต้องมาอัปเดตแล้วก็เล่าโมเมนต์ให้เราฟังนะคะในเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ไปอวยพรหนุ่มคนรู้ใจคุณตุลภากรหลายคนเขาก็แบบฟินแบบฟินจิกหมออะไรอย่างงี้ก็ต้องถามถึงสักหน่อยนะคะทีนี้ไปสอบถามเรื่องราวของการที่เตรียมตัวจะเข้าพิธีอุปสมบทกันสักหน่อยคุณมิวเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้กำลังท่องบทสวดเลยคือบทมันยาวไงคุณปอนคุณเคยบวชป่ะล่ะยังไม่เคยไปงานเพื่อนนะโอ้โหท่องกันเยอะมากต้องดูงานต้องดูงานนี้ไว้เลยนะคือคุณมิวบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาไปญี่ปุ่นมาแล้วพอกลับมาเนี่ยมันจำสลับกับเนื้อเพลงญี่ปุ่นอยู่บ้างทีนี้คือเขาก็ต้องมาฝึกไงต้องยอมรับเลยว่ามันยากมากจริงๆเดี๋ยวต้องไปหาคำแปลด้วยจะได้เข้าใจในเรื่องของความหมายของบทสวดมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงในเรื่องของความกังวลหลังบวชเพราะว่าหลังบวชเนี่ยต้องอยู่กุฏิคนเดียวแอบมีเสียวๆเพราะว่าหลายคนเขาบอกแบบนี้ไงว่าถ้าเป็นพระใหม่อาจจะเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวหลังศึกจะมาเล่าให้เราฟังบอกแบบนี้ส่วนคนถือหมอเนี่ยมีคนจองหรือยังคะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเห็นคุณมิวบอกว่าล็อกตัวไว้แล้วจะใช่คนที่เราคิดหรือเปล่านะเดี๋ยวอันนี้ต้องรอติดตามนอกจากนี้ก็ต้องถามถึงโมเมนต์ในการลงรูปอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มคนรู้ใจคุณตุลภากรด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงฟังจากปากทั้งหมดจากคุณมิวเลยค่ะก็ช่วงนี้ก็กำลังท่องบทสวดอยู่ครับผมก็บทค่อนข้างยาวมากๆเพิ่งกลับมาจากแฟนมีญี่ปุ่นด้วยจองถือหมอแล้วครับไม่ต้องจองล็อกคิวไว้แล้วล็อกคิวไว้แล้วล็อกตัวไว้แล้วก็ล็อกไว้แล้วเบียดตอนไหนดีอ่ะก็ใหม่รับรองแต่เราก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็พร้อมก็ตามแบบนี้แล้วครับพยายามแบบไล่เลเวลลูกก็เหมือนเป็นโมเมนต์ช่วงที่ผ่านมาครับผมว่าทำอะไรกันยังไงบ้างครับก็ทั้งสองคนนี่แหละครับรู้สึกว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราเดินทางกันเยอะแล้วมันก็จะมีหลายๆเรื่องราวที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้